ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการภาษาไทยภาษาชาติรายการที่นำเสนอคำและความหมายของคำด้านวัฒนธรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรารวมถึงร่วมส่งเสริมความสำคัญของการรักษาวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้จะเสนอคำว่าอะไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะวันนี้เสนอคำว่ากับข้าวข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกเฉพาะในประเทศไทยปรากฏร่องรอยของข้าวพร้อมกับอารยธรรมไทยมาไม่น้อยกว่า 5,500 ปีคำว่าเมืองไทยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวสะท้อนภาพการกินอยู่ของคนไทยในอดีตว่ามีข้าวและปลาเป็นอาหารหลักในแต่ละมื้อเรียกสำรับอาหารไทยที่ทำจากวัตถุดิบต่างๆเวลารับประทานกับข้าวร้อนๆว่ากับข้าวหรือกับข้าวกับปลาซึ่งมีความหมายว่าเป็นของที่กินร่วมกับข้าวและปลาทั้งสิ้นคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการภาษาไทยภาษาชาติได้เป็นประจำทุกวันศุกร์หลังรายการคืนความสุขให้คนในชาติและวันเสาร์หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ